นี่แหวนวงนี้นะ 2,000 ยังไม่ได้เลยนี่ถ้าอยากจะได้ 3,000 นะต้องหาอะไรมาจำนำเพิ่มอะอะไรอีกล่ะทุกแกนี่เลยไม่มีอะไรจะจำนำแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์อุ๊ยไม่ได้นะเท่าแก่ถ้าเท่าแก่ให้นินเอามอเตอร์ไซค์มาจำนำแล้วนินจะเอาอะไรไปทำงานนะ นี่เอาอย่างนี้สิอาลินก็เอามาจำนำให้กับอ้วกแต่อ้วกก็จะให้อาลินยืมไปขี่แล้วนี่มันจำนำแบบไหนอะเท่าแก่ก็แบบร่วมด้วยช่วยกันยังไงล่ะก็ถ้าอ้วกเอาเครื่องมือทำมาหากินของอาลินมาหมดนะแล้วอาลินน่ะจะเอาปัญญาที่ไหนไปหาเงินมาใช้นี่อ้วล่ะมันจะดีเหรอเท่าแก่อาลินน่ะไม่อยากเปรียบเท่าแก่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาลินน่ะหาเงินมาใช้เท่าแก่ไม่ได้ล่ะอ้วน่ะเชื่อว่าอาลินน่ะทำได้อ้วเห็นอาลินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอาลินน่ะเป็นคนยังไงขอบคุณมากนะคะเท่าแก่แล้วลินเนี่ยจะรีบหาเงินมาใช้เท่าแก่นะคะไม่ต้องเครียดนะไปพิมพ์มือไปโอ้ยค่ะไป2 เดือนค่าน้ำมันเยอะนักเนี่ยโอ้ตาโทรศัพท์อีกที่จะโหมกันมาขนาดนี้เนี่ยเอาที่ไหนให้วะเนี่ยสวัสดีค่ะป้าสวัสดีลูกเป็นไงวันนี้เหนื่อยนิดหน่อยนะคะเอาไว้จ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะโอ้โหลินให้ป้าตั้งเยอะขนาดนี้แล้วลินจะเอาที่ไหนใช้ล่ะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าลินเนี่ยยังพอมีใช้นะคะโอ้ยขอบใจนะลูกนะค่ะพี่ลินทำไมวันนี้กลับมาเร็วจังก็รีบเอาเป็ดร้านอร่อยมาฝากใครบางคนอยู่นะสิพี่ลินรวยแล้วเหรอเห็นซื้อของมาเยอะเลยไม่ถึงกับรวยหรอกแต่ก็พอจะมีเงินนะให้ใครไปเรียนพิเศษด้วยขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็ดไปใส่จานให้ก่อนนะลีนทำไมให้เงินน้องเยอะอย่างนั้นล่ะเงินพอหามาได้ง่ายๆหนูก็ใช้ง่ายไม่เก็บไว้บ้างมันจะลำบากนะลูกทำไงได้ล่ะคะป้าวันเข้าไปเรียนหนังสือมันจำเป็นนี่คะลินน่ะตามใจน้องน้องมันจะเสียคนอยู่แล้วทำงานงกๆๆๆเหนื่อยจะตายไม่เก็บไว้ใช้บ้างล่ะลูกลินเนี่ยไม่สำคัญอะไรหรอกค่ะขอแค่ให้วันเขามีความสุขลินก็พอใจแล้วค่ะเดี๋ยวป้าไปดูข้างในก่อนนะในครัวนะเดี๋ยวมานะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับทำไมอยู่ดีจ้องผมอย่างนั้นนะครับมันก็มีข่าวดีนะคือว่าแม่เขาได้เจอว่าที่ดูสะใภ้แล้วว่าที่ลูกสะใภ้เนี่ยนะครับมุกคุณแม่ครับโทษนี่แม่ไม่มีมุกหรอกจ้าแต่แม่เนี่ยอยากให้ลูกแม่แต่งงานจริงๆนะแม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ดีคุณแม่คิดได้ไงครับเนี่ย
คิดได้ยังไงแม่เจอผู้หญิงที่ดีแล้วเหมาะกับลูกเนี่ยแม่ก็อยากให้มาหยุดความเสียเพลของลูกแม่สิจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณแม่ครับแม่ครับยังไงเนี่ยผมไม่แต่งเด็ดขาดนะครับคุณแม่ใช่ผมแต่งกับใครก็ไม่รู้อ่ะผมไม่แต่งนะครับแม่จะไปหาผู้หญิงที่ไม่ดีให้ลูกได้ยังไงผู้หญิงคนนี้ต้องดีเหมาะสมกับลูกนี่ๆอย่ามาทำเป็นโอดควรนักเลยเลยก็ต้องแต่งแต่งไม่ต้องแต่งพ่อว่ามันก็ดีนะอายุแกเนี่ยมากขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยคือมีแต่งงานซะพ่อจะได้อุ้มหลานเร็วๆไงโอ้พ่อครับแต่งนะลูกเนาะนุ๊กนั่นโง่แต่งนะคนนี้คนดีของแม่นุ๊กเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างนี้เนี่ยผมไม่แต่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ต้องหัวล้อเลยนะครับนี่ผมพูดจริงๆนะครับถ้าผมไม่ได้อย่างนี้นี่ผมไม่แต่งนะครับแล้วถ้าเป็นคนนี้เลยล่ะล้อเล่นเปล่าพานิชยาไม่รู้ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปเมื่อไหร่บางทีลินก็ไม่เข้าใจนะคะว่าลินทำอะไรผิดลินพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็กลับไม่ถูกใจใครอ่ะลินทำตัวไม่ถูกแล้วค่ะไม่รู้จะเอายังไงกันแน่ค่ะป้าก็ถ้าลินมั่นใจว่าสิ่งที่ลินทำถูกต้องนะลินก็ทำต่อไปเลยไม่เป็นไรลูกลินทำงานมาเยอะลินรู้สึกว่าลินชอบงานนี้มากที่สุดเลยนะคะป้า มันทำให้ลินได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนถึงแม้ว่ามันจะไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ดีกว่าที่ลินไม่ได้ทำอะไรเลยถึงใครจะว่าอะไรลินนะลูกป้าก็ภูมิใจในทุกอย่างที่ลินทำแล้วป้าก็มั่นใจว่าถ้าพ่อแม่ลินยังอยู่เขาก็ต้องพูดกับลินอย่างนี้เหมือนกันลูกลินสัญญากับตัวเองแล้วนะคะป้าว่าลินจะทำทุกอย่างเพื่อน้องป้ารู้ไหมคะว่าวันนี้วันเขามาบอกอะไรกับลินมันเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจเรียนค่ะแค่นี้นะคะก็ทำให้ลินเนี่ยรู้สึกมีพลังที่จะสู้กับทุกอย่างแล้วค่ะโอ้ลูกโลกจะสวยงามเพราะมีความรักไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนโลกคงสวยดีเพราะมีความจริงใจไม่มีใครมาคิดร้ายได้ไปแล้วเฮ้ยระดับนี้แล้วอ่ะไม่มีสงสัยหรอกพอบอกว่าจะไปเรียนพิเศษแค่นี้ก็เชื่อแล้ว แล้วจะเอาไงอ่ะพรุ่งนี้เลยไหมไม่มีปัญหาออกมาได้อยู่แล้วแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะจะพิสูจน์คนทั้งคนแกต้องลงทุนถึงขนาดนี้เลยเหรอวะก็ใช่ดิวะไม่งั้นเนี่ยฉันจะรู้ได้ไงว่าแม่นั่นเนี่ยเป็นพนักงานดีเด่นจริง
หรือมีแผนอะไรกันแน่เอาเถอะจะทำอะไรก็ได้ตามใจนะครับพ่อเศรษฐีถือว่ามีอู่มีช่างเป็นของตัวเองจะทำอะไรก็ได้ว่างั้นแกไม่ต้องพูดมากเลยฉันให้แกมาเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยของฉันด้วยเนี่ยถ้าไม่อยากโดนลูกหลงเนื้อเพื่อนรีบๆถอยไปเลยครับนี่แกคิดว่าฉันจะร่วมแผนการบ้าของแกไงวะฮะจะทำอะไรก็ทำถ้าแกไม่เป็นอะไรเนี่ยฉันจะรีบไปศาลรีบๆถอยไปเลยนะเพื่อนคิดว่าลินอยากจะลองหางานทำเพิ่มมาทด